โอเคสวัสดีครับหลังจากที่หายไปหลายวันเนาะก็กลับมาละหลังจากที่น้ำท่วมกลับมาพร้อมกับพบว่าเฮ้ยมีอัปเดตว่ะสำหรับ Apex Legends แล้วก็มี Shadow Patch ที่ถ้าคุณไม่ได้ตาม Twitter ของ Respawn ไว้เนี่ยคุณก็จะไม่รู้ว่าโมซัมบิกโดนเนิร์ฟครับเนี่ยโมซัมบิกโดนเนิร์ฟถ้าเป็น Akimbo เนี่ยหรือว่าแบบธรรมดาเนี่ยกระสุนจะลดไปอย่างละ1ก็คือถ้าเป็นกระบอกเดียวจาก6นัดเหลือ5นัดถ้าเป็น Akimbo เหลือ10นัดแล้วก็ปรับเรื่องการกระจายของกระสุนนิดหน่อยแล้วก็กระสุนของโมแซมเนี่ยก็ไซส์เล็กลงอีกก็คือโดนเนิร์ฟยับเลยแหละแล้วก็ยิงรัวได้น้อยลงก็เอามาเช็คในเกมกันเลยดีกว่าอ่ะมาดูกันในเกมเอาล่ะเรามาเริ่มจากกระสุนปกติก่อนเนาะจากปกติอย่างนี้อันนี้ผมกดรัวที่สุดเท่าที่จะรัวได้แล้วนะนี่คือไม่มีโบไม่มีของแต่งอะไรเลยมี5นัดส่วนกิมโบลองสิโอ้เฮ้ยมันรัวน้อยลงเยอะเลยนะลองใส่โบดูสิผมมองว่าการอัปเดตครั้งเนี้ยมันน่าจะส่งผลกับพวกที่กดค้างเว้ยเพราะว่าอย่างผมเป็นคนที่เล่นโมแซมแล้วผมชอบกิลนัทเว้ยอุ้ยแต่กระสุนเล็กลงเยอะเลยว่ะอุ้ยคือโมแซมอ่ะมันเป็นปืนที่พูดเลยว่ามันยิงระยะไกลได้เว้ยมันก็ยังยิงได้อยู่ในระยะนี้เห็นไหมก็ไม่ได้มีผลมากเรื่องยิงระยะไกลแต่เรื่องกระสุนน้อยลงกับยิงรัวน้อยลงก็โอเคขึ้น Another level begs another upgrade ก็ประมาณนี้สำหรับโมแซมเรามาดู patch note กันเลยดีกว่าเอาล่ะ patch note patch note อันนี้ยังไม่เข้านะครับอันนี้เป็น patch note สำหรับที่15ก็มีด้วยแต่ก่อนที่จะไปดูแพชชั่นก็มาดูสปอนเซอร์ของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสุรุสมะร้านเติมโค้ดเกมรับเติม Apex Legends ด้วยนะครับเติมคอยลดสูงสุด 15% เลยแล้วนอกจาก Apex Legends เนี่ยก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าขาดเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับไหนดูสิเอ้ยทีมแบบเรโทรว่ะเอ้ยน่าจะเป็นสกินผาดแดงโอ้ยเดี๋ยวก็จะถึงเทศกาลฮาโลวีนแล้วเนาะเป็นสกินผาดจริงด้วยสกินแดงผาดเทคโนโลยีอะไรอ่ะชิคเก้นทรีต what ใช้สกิลของตัวอื่นได้แปลกๆเนาะโอเคลี่ใช้มันวัสดุใช้ลอยเหมือนมันเคยมีอีเวนต์แบบนี้รอบหนึ่งแล้วนะที่แบบใช้สกิลตัวอื่นได้อ่ะจำสแกร์เป็นเนซี่นะก็ดีเพราะก่อนหน้านี้แบบคือเปิดมามันเป็นแมงมุมอ่ะสะดุ้งนะเว้ยอันนี้ก็มีอันนี้เคยมีแล้วสำหรับไอ้กระโหลกป้าหาคนสกินก็สกินในเป็กอะคุณสกินในเป็กแม่งไม่สวยซึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเด็กหวานเนี่ยไอ้สวิตเบบี้อะที่มันโวกๆอะมันเป็นคนมันเป็นแบ็คของ Apex เว้ยก็คือเหตุผลที่สกินมันดูโง่ๆก็น่าจะเพราะเด็กหวานนั่นแหละสกินอันนี้น่าจะเป็นวอล์กวะเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนฮาร์เลย์ควินเป็นเกมเล็กน้อย Hunting Time Trick and Treat Halloween นะฮะ Trick and Treat Trio จะมาแทนหมด Trio มั้งเออผมว่ามันล้อเลียนโจ๊กเกอร์เว้ยออเรียนฮาร์ลีควินฮาร์ลีควินเออนั่นแหละเปิดกล่องอะไรอีโวพอยต์อะไรเอ่ย
อีดิสตริกตอนกลางคืนเดี๋ยวรอดูวันจริงอีกทีนึงเนาะตอนวันที่15เดี๋ยวผมมาอัดคลิปแล้วก็มาเล่นให้ดูว่าเป็นไงบ้างคอลเลกชันอีเวนต์เฮ้ยนี่ใครอ่ะอยู่แคสมั้งก็เอาจริงนะสกินแบบมาทีไรอ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งตัวอะไรวะสกินออกเตนผมว่าวอล์กก็สวยนะเอาเตอร์ว่าสันก็ใช้ได้My next upgrade is ready for selection. พูดอะไรเยอะๆวะฮาร์ดดิกนั่นนะเอ้ยสกินออเตอร์เมื่อคืนนั้นเว้ยไอเด็กผีอะเด็กผีไอเด็กผีนั่นน่ะชื่ออะไรวะเด็กผีอะนึกออกไหมว่าสันนี่ไม่รู้ว่ามาจากไหนใครรู้ว่าพิมพ์คอมเมนต์ได้แม็กกี้มันน่าจะล้อเลียนแบบพวกหนังแหละหนังสยองขวัญนะสปิทไฟร์เฮมล็อกแมตติปะนี่แมตติปอุ้ยนี่สวยนี่ลองโบหรอนี่น่าจะเป็นลองโบโวลต์โอเคครบอันนี้พาดไหนขอโชว์คอนโทรลหน่อยสินี่ฟินิชเชอร์รู้สึกมันไม่ค่อยต่างเนาะโอเคโอเคต่างละคือพวกสกินแดงอ่ะมันมักจะเป็นสกินแบบสกินหุ่นอ่ะสกินที่แบบใส่เกราะหนาๆเพราะมันแบบลูกเล่นกับพวกเกราะเนาะเดี๋ยวดูในเกมสกินนี้มิสติกนี่เนี่ยสกินอื่นมันจะเป็นแบบดูเกราะๆหน่อยอ่ะพอเป็นผ่าที่แบบมันเป็นกรอบเหมือนกันมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยต่างกันขนาดนั้นเนาะนี่ก็จะเป็นสกินพวกมิสติกกันเองรีวอร์ดแทร็กเกอร์ดูสิก็แล้วแต่ว่าคนชอบไหมเก็บแทร็กเกอร์ได้ตามนี้ก็สวยแต่ไม่ขนาดนั้นสำหรับผมนะไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่อันที่แบบถามว่าเฮ้ยพี่แล้วอันไหนแม่งน่าเก็บวะให้ผมเอาให้ดูอันที่ผมมองว่าน่าเก็บนะอันที่น่าเก็บก็เราจะไม่รวมพวกแบบเหรียญพี่เดย์เนาะพวกตามอีเวนต์ก็ผมว่าไอ้สีแดงๆเนี่ยเท่และไอ้พวกแบชอะไรแบบนี้มันตามเก็บไม่ได้แล้วไงเอาจริงพูดตรงๆนะมีแค่ไอ้แดงๆอะไรผมชอบอะที่เหลือมันแบบเฉยๆไงไม่รู้อันนี้ก็ไม่แย่นี่ก็ไม่แย่ใช่อยู่อันนี้ก็ใช้ได้นะเด้อแต่เนี่ยผมว่าเท่สุดละนี่ก็เท่ผมว่าความอลังมันอยู่ที่ไอ้กรอบเว้ยกรอบนอกอลังแค่ไหนน่าเก็บนี่อันนี้ของอีเวนต์ต่างๆ Store Tabก็เหมือนเดิมเนาะเดิมๆก็คือซื้อเป็นแพ็คถูกกว่า Patch Note Summer Mode Trick and Treat Trio เนี่ยจะอยู่วันที่15ถึงวันที่4 November 15 October ถึง4 November เป็น E-District ตอนกลางคืนโหมดด่านเดียวเลยเหรออาจจะไปเปลี่ยนด่านนะโอเค Cyber Rev Shell Grenade อันนี้น่าจะเป็นไอหัวกะโหลก Copycat Kit นี่ไอเทมที่ใช้สกิลของตัวอื่นได้ Consumable Candyอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบไอเทมใหม่ที่ดรอปในโหมดนี้ได้อีโวพอยต์ได้อันติชาร์จแล้วก็หิวเรื่อยๆเฮ้ยมีรูทบินจัมป์สแกร์นะครับดีละแต่ว่ารอบนี้เป็นเนซี่น่ารักไงก่อนอันนี้แม่งเป็นแบบเป็นซอมบี้กับเป็นผีเอ้ยไม่ใช่เป็นซอมบี้กับเป็นแมงมุมRevival Respawn Mechanic ก็คือตายเกิดผมมองว่าโหมดอีเวนต์ตอนนี้กลายเป็นโหมดตายเกิดกันหมดละเพราะว่ามันนัวดีมั้งคือมันไม่มีดาวน์ไทม์เลยนะตั้งแต่แบบช่วงก่อนนะไม่มีทรีซองทรีไซเนี่ยตอนนี้ก็เป็นน็อกเอาท์แต่ผมว่าน็อกเอาท์นี่ไม่ค่อยมีคนสนใจอะไรแต่มองว่ามันเป็นโหมดที่สนุกนะเว้ยแต่มีโหมดแบบมีโหมดมินิเกมให้ตลอดเลยตอนนี้มิกเซฟเป็นฮาโลวีนเกมเพลย์ก็คือมีไอ้หัวกะโหลกอ่ะในโหมดมิกเซฟโอเคอัปเดตนี้ก็ไม่มีเนิร์ฟพวกอาวุธเนาะหลังจากที่มันเพิ่งเนิร์ฟไอ้ฮาวอกไปเอาเทอร์โบชาร์เจอร์ออกก็ยังไม่มี
อัปเดตอะไรเพิ่มแต่คือก่อนหน้าเนี้ยไอเรื่อง Havoc อ่ะมันผมว่ามันเนิร์ฟผิดจุดไปนะมันควรเนิร์ฟไอโมแซมด้วยซึ่งมันมา Shadow Patch ทีหลังว่าเฮ้ยโมแซมเนิร์ฟโลนเวอร์อย่างงี้ผมก็โอเคเออทําได้ดีก็ปืนไหนคนเล่นเยอะมันเนิร์ฟนะครับก็วันนี้มาสั้นๆเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปฮาโลวีนแหละไว้เจอกันฮะ